การขยายเวลาเปิดผับถึงตีสี่น่าจะเป็นจุดมุ่งหมายก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยผู้ประกอบการรวมถึงเพิ่มการจ้างงานในกลุ่มแรงงานนะคะแต่ในมุมมองกลับกันกลุ่มที่รณรงค์เรื่องของเมาแล้วขับเขามองว่าอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ได้ไม่คุ้มเสียเป็นการเพิ่มตัวเลขการตายจากเมาแล้วขับที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคตนะคะคุณภัทรชัยคะแม้จะอนุญาตให้ขายแอลกอฮอล์ได้ถึงเที่ยงคืนคุณปวีณาแต่ถ้าเราไปย้อนดูตัวเลขของสถิติเมาแล้วขับเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างมีนัยยะสำคัญขนาดเดียวกันก็เรียกว่ากฎหมายบ้านเราก็ยังอ่อนอยู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ที่นักวิชาการเขาใช้คำว่าอาจจะเป็นมาตรการที่เป็นดาบสองคมเนื่องจากอย่างแรกอย่างที่เน้นย้ำไปว่ากฎหมายเรื่องของเมาแล้วขับบ้านเรายังอ่อนมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศส่วนกลุ่มที่น่าเป็นห่วงก็คือกลุ่มคนที่ต้องออกไปทำกิจกรรมยามเช้ามืดไม่ว่าจะเป็นพระที่ออกไปบิณฑบาตหรือผู้ปกครองที่เขาต้องออกไปส่งลูกช่วงประมาณสักตีสี่ครึ่งถึงตีนอกเหนือจากนี้ยังรวมถึงพนักงานเก็บขยะของกทม.ด้วยครับผมมีข้อมูลจากกรมคุมประพฤติที่เขาออกมาเปิดเผยสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นย้อนไป2ปีคุณผู้ชมอย่างปี2564เขาจำแนกเป็นคดีเมาแล้วขับได้ถึง 12,000 คนและปี2565ครับมีสถิติที่จำแนกเกิดจากเมาแล้วขับถึง 15,000 คนเลยทีเดียวแน่นอนครับว่าแม้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยสาเหตุหลักๆจะมาจากเรื่องของเมาแล้วขับแต่ถ้าเราลองเจาะลงไปดูรายพื้นที่กันบ้างจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วสาเหตุมาจากเมาแล้วขับสูงสุด3อันดับแรกมีกรุงเทพมหานครรองลงมาอันดับ2คือร้อยเอ็ดและจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมครับน่าเป็นห่วงมากเพราะอะไรรู้ไหมครับ3พื้นที่นี้อย่างอันดับ1กับอันดับ2อยู่ในพื้นที่นำร่อง5จังหวัดที่ขยายเวลาให้เปิดสถานบันเทิงถึงตี4ด้วยหลายคนก็กังวลเรื่องนี้ขณะเดียวกันแม้ว่ารัฐเองจะให้ความสำคัญและก็รู้นะครับว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนที่สาเหตุมาจากเมาแล้วขับมีจำนวนมากรัฐก็เลยไปขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเลยครับบอกว่าร้านไหนที่ขยายเวลาให้เปิดได้ก็อยากจะให้ไปช่วยดูเรื่องของการไม่ขายแอลกอฮอล์ให้กับคนที่อายุต่ำกว่า20ปีมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกรายก่อนออกจากร้านอย่างที่เราทราบกันว่าถ้าเกิด50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็ให้มีการจัดจุดพักคอยรอให้ปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยลดลงก่อนจึงอนุญาตให้ขับรถกลับบ้านได้แต่ถ้าเกิดนักเที่ยวบางคนบอกว่าไม่รอแล้วอยากจะกลับก็ให้ทางร้านเองมีมาตรการจัดรถรับส่งหรือไปเรียกรถสาธารณะมาให้บริการแล้วให้ลูกค้าเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินแทนแต่ทีนี้หลายคนก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้ารัฐเนี่ยอยากจะเกาให้ถูกที่คันจริงๆแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าไปแก้ไขตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของเมาแล้วขับบ้านเรายังอ่อนมากผมเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดๆแบบนี้อย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับโทษเมาแล้วขับจำคุกถึง5ปีเลยคุณผู้ชมและปรับเนี่ยสูงสุดถึง 250,000 บาทแต่ทีนี้คุณผู้ชมลองมาดูประเทศไทยกันบ้างที่บอกว่าอ่อนเพราะอะไรลองเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นประเทศไทยเนี่ยจำคุกเนี่ย1ปีแต่ปรับอยู่ที่ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำและปรับเท่านั้นหรือทั้งจำทั้งปรับเท่านั้นนี่นะครับผมเลยไปพูดคุยกับเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับเขายกตัวอย่างว่าเรื่องนี้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่ถ้าเราไปดูอย่างเกาหลีใต้เนี่ยเขาเปิดสถานบริการถึงเช้ามานานแล้วนะครับและรัฐบาลเองเขาก็วางแผนจัดโซนนิ่งเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงโซเท่านั้นและมีการจัดรถบัสรับส่งพลเมืองและก็รวมไปถึงนักท่องเที่ยวถึงบ้านเลยนอกจากนี้กฎหมายในบ้านเขาเกี่ยวกับเรื่องของเมาแล้วขับทั้งเกาหลีใต้และประเทศสิงคโปร์โทษสูงด้วยไม่ใช่แค่พลเรือนอย่างเดียวแต่รวมไปถึงนักเที่ยวเองก็ไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนขับรถขนาดเมาสุรานะครับทีนี้เขามีการเสนอนโยบายให้รัฐนะครับดำเนินการต่ออย่างเช่นอุดช่องโหว่ระยะยาวมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์รถทุกคันที่เกิดอุบัติเหตุทุกช่วงเวลานอกเหนือจากนี้ยังเป็นการเพิ่มโทษเมาแล้วขับแบบไม่รอลงอาญาและสุดท้ายก็คืออาจจะต้องให้รัฐเนี่ยไปประเมินตัวเลขของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนทุก3แล้วก็6เดือนเพื่อที่จะออกมาตรการระยะยาวมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ครับกฎหมายบ้านเรามันเอาอยู่เลยครับ5พื้นที่แล้วตอนนี้บอกในโรงแรมก็ได้แล้วโรงแรมมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่เหล่านี้ได้ไหมก็ได้สิ เขายกเว้นโรงแรมนะบิ๊กโรงแรมที่มีสถานอย่างเงี้ยเปิดได้นะตีสี่นะ อยู่นอกโซนก็เปิดได้นะไปดูดีๆนะไปดูดีๆ เห็นไหมช่องโหว่ตรงเนี้ยยังมีอยู่เลยแล้วไม่ได้อะไรล่ะควบคุมอ่ะยังคุมอะไรไม่ได้เลยนี่แหละครับแล้วถ้ามันมีผู้เสียชีวิตขึ้นมาผมถามนี่นะคุณรับผิดชอบไหม
คุณรับผิดชอบไหมกับนโยบายอย่างเนี้ย